สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวไอตัวกล้องถอยหลังของ BMW 520d ตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวจอทัชสกรีน10 นิ้วนะครับอันนี้เข้าเกียร์ถอยหลังนะครับพอเข้าเกียร์ถอยหลังปุ๊บก็จะมีหน้าเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็หน้ากล้องนะครับแบ่งกันเส้นหมุนตามพวงมาลัยนะครับตัวกล้องสามารถปรับได้3ระดับนะครับอันนี้ก็คืออันดับแรกนะฮะแล้วก็อันดับที่2ก็จะเป็นแค่ตัวเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็อันดับที่3ก็จะเป็นหน้าจอกล้องใหญ่ๆเลยนะครับ